ันนี้มาดูพืชสมุนไพรประเภทต้นกันสักนิดนึงนะครับข้างหน้าที่เราเห็นนี่ก็คือต้นมะเขือขื่นนะครับมะเขือขื่นหรือภาคเหนือจะเรียกมะเขือแจ่นะมะเขือขื่นลักษณะลูกแก่จะเป็นลูกออกสีส้มเหลืองแบบนี้นะครับดอกจะเป็นดอกม่วงนะครับสามดอกจะเป็นดอกสีม่วงนี่นะครับเขียนอยู่ข้างหน้านี้นะครับนะแต่ว่าถ้าตัวที่ดีจริงๆที่ไปใช้ทำเป็นยานี่จะใช้เป็นพวกมะเขือขื่นที่มีหนามนะครับลักษณะแบบนี้แต่ว่าลำต้นมีหนามนะครับนะตัวนั้นนะฮะจะใช้รากนะฮะจะใช้รากเป็นยานะครับสำหรับมะเขือขื่นนะฮะตัวนี้รากนี่ใช้เข้าตำรับพวกยาดองยาโดบได้นะครับนะฮะแก้พวกกามไตด้านนะฮะแก้พวกกามไตด้านได้สรรพคุณคล้ายๆพวกกระชายนะฮะคล้ายๆกระชายเดี๋ยวเรามาดูรากเดี๋ยวให้ดูผลก่อนนิดนึงเนี่ยผลกำลังดกเป็นสีเหลืองเต็มเลยนะครับส่วนของรากนี่จะมีรสเย็นขื่นเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับรากของมะเขือขื่นจะใช้ขับเสมหะนะฮะขับเสมหะทำให้น้ำลายแห้งนะฮะแก้ไข้แก้น้ำลายเหนียวแก้ไอนะครับกระทุ้งพิษไข้ได้ด้วยนะครับแก้ไข้ที่มีพิษร้อนนะครับนะแก้ไข้ที่มีพิษร้อนใช้ปรุงกับยาอื่นแก้กามตายด้านนะครับตัวนี้เข้าตำรับยาดองได้นะครับส่วนของรากนะครับส่วนของลูกที่เราเห็นสีเหลืองๆเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะมีรสขื่นเปรี้ยวเย็นนะครับตัวนี้จะแก้เสมหะแก้น้ำลายเหนียวนะครับแก้เสมหะแก้น้ำลายเหนียวแก้ไข้สันนิบาตนะฮะนี่นะครับตัวนี้นะใช้ตำกับเกลือใช้ตำกับเกลือกินแก้ไอแก้น้ำลายเหนียวได้นะครับส่วนของรากไปเข้ายาแก้พวกกรรมตายด้านนะครับทำยาดองนะยาดองยาโดบได้ครับแก้ไข้ได้นะครับหันมาเจอลูกกำลังดกนะครับแต่ว่าสรรพคุณดีจริงๆควรจะมีหนามนะครับตัวมีหนามใช้ได้ครับก็เลยถ่ายมาฝากนะครับสำหรับมะเขือขื่นครับสวัสดีครับ